ไปก่อนนี่ครับต้องบอกว่าสนามนี่เป็นอุปสรรคเหมือนกันครับแต่กวินธรรมศาสตร์จานนท์ก็แม่จังหวะนี้ก็ยังยืนรอถูกทางครับผมคือจังหวะเมื่อตะกูนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้เลียดนะครับจะปั่นให้มันโด่งแต่มันดันเสียหลักไปแล้วก่อนตอนนี้กองหลังจุฬาครับดูเหมือนว่าจะกดดันเหมือนกันเนี่ยจังหวะของกิติภูมิครับเรียกว่าเท้าหลักให้ลื่นครับโอ้โหนี่ถ้าทางไพฑูรย์นนท์ถ้าดีเข้าไปได้ทันนี่ก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนี่ครับกดแตกครับลุ้นครับตอนนี้แม้ว่าจะนำก่อนก็ตามครับเกมของเมืองทองตั้งแต่นำแล้วนี่ก็ยังไม่มีจังหวะหวาดเสียวอีกเลยนะครับนัทพรพันลิศมีเตะทิ้งออกไปนะครับมีเจ็บนะครับธนพัฒน์ณท่าเรือครับเรียกว่าเป็นจังหวะที่เข้ามาปะทะกันครับนี่ครับกองเชียร์ร้องเพลงอย่างมีความสุขครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็มีการแต่งเพลงเชียร์ประจำสโมสรกันนะครับนี่ก็เป็นเพลงนึงนะครับที่แต่งกันขึ้นมาเพื่อที่จะมาเชียร์กันครับไม่รู้ว่าเป็นแนวไหนครับเอาละครับตอนนี้บอลมาอยู่ที่ยาย่าอีกแล้วเอาละครับยาย่าโอ้โหยิงไปติดขาของวรชัยยังได้อยู่ครับศิลามูซาออกมาทางขวาวาเลลี่วาเลลี่โยกตัวไปจังหวะสุดท้ายโดนสไลด์ออกโดยไพฑูรย์นนทดีโอ้โหเขาบอกว่าดิลุยเข้าไปดีครับนี่ครับจังหวะโอ้ไหวขาหลอกครับวาเลรี่นี่ครับไปหลบ2หลบ3แต่ว่าคนนี่ครับคนที่4นี่ไม่ผ่านครับแหมวาเลรี่นี่โค้ชบราซิลครับแหมทางโจเซ่นี่แกชักจะเครียดแล้วเตะมุมครับวิสรุตพันนาสีเข้าไปจังหวะนี้โอ้ยได้โมกครับณัฐพรแต่ข้ามคานณัฐพรนี่นักเตะจากนครสวรรค์นะครับแต่ว่ามาปักหลักอยู่ที่กรุงเทพนะครับนี่ครับเปิดเข้ามาแล้วก็ขึ้นเรียกว่าคนเดียวเลยครับแต่ว่ามันโดนไม่เต็มศีรษะเท่าไหร่ครับเปิดกิจการรับตกแต่งภายในผ้าม่านด้วยสนใจติดต่อณัฐพรได้นะครับครับหากินหลายทางแล้วลูกนี้ครับณัฐพรมงคืนให้กวินโอ้ยเกือบออกหลังเหมือนกันนี่ครับกองหลังทีมชาติไทยชุดใหญ่ณัฐพรบรรลิศวันนี้เนี่ยก็คือในฤดูกาลนี้นี่มายืนคู่กับเจษฎาจิตสวัสดิ์เพื่อนสีเก่านะครับที่เคยเล่นคู่กันมาในทีมพนักงานยาสูบครับจังหวะนี้ประกาศสิทธิ์แสนสุขนี่ไปเข้าข้างหลังครับนี่ครับนายกสมาคมนักกล่าวช่างภาพกีฬาคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนี่นั่งคู่กับธีรสินแดงดาเลยนะครับเปิดในจังหวะนี้เข้าไปโดนมงทิ้งออกมาได้ยังแย่งกันอยู่แม่ป่วนเปลี่ยนไม่ดีครับวิสรุตต้องแตะยัง1ประตูต่อ0อยู่นะครับเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำ1ต่อ0จากวาเลรี่ในนาทีที่4เกมผ่านไปประมาณ13นาทีกว่าๆครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองทองครับที่ครองความได้เปรียบมากกว่าครับเอาละครับแล้วตอนนี้มาอยู่ที่พิชิตพงษ์ยอดมาให้กับยาย่าเอาบอลลงพื้นได้นิ่มนวลแล้วก็ยาย่าสับขาหลอกไปอีกแล้วแต่ไม่ผ่านครับคราวนี้วรชัยไม่ยอมให้ผ่านจะผ่านอะไรบ่อยๆนะครับนี่ครับยาย่าแม่เรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของจุฬาได้ดีเลยทีเดียวครับนี่ครับจังหวะที่ทำฟาวครับธนพัฒน์ณท่าเรือแล้วครับไปเสียบผู้เล่นของทางจุฬานะครับ
มของจุฬาก็พยายามสู้นะครับแต่ยังไม่แม่นยำในจังหวะสุดท้ายเจษฎาจิตสวัสดิ์ครับเตะทิ้งออกไปก่อนนี่เป็นนักเตะกองหลังที่ถือว่ามีระเบียบวินัยที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับของเมืองไทยอายุ29ปีแล้วอุดมจอกลบครับมาที่กิติภูมิกิติภูมิหมุนอยู่ไปไม่ได้อ้าวแต่ลูกนี้ครับแม่วาเลรี่สกัดไปโดนขานะครับของอุดมจอกลบออกวาเลรี่นี่เรียกว่าทั้งเกมลุกเกมรับครับลงมาช่วยตลอดครับอุดมจอกลบนี่อายุ31ปีนะครับเป็นคนกรุงเทพนี่ครับก็จบการศึกษานะครับจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับครับวรชัยสุรินทร์ศิริรัตน์นี่ก็ใช่นะครับจุฬาเหมือนกันทั้งนั้นแหละครับมีทั้งที่ยังเรียนอยู่แล้วก็จบไปแล้วณัฐพรพันลิศครับเตะเปิดขึ้นมาเอาละครับธนพัฒน์ให้มาที่ยาย่ายาย่าแม่มาที่สุริยาอีกครั้งนึงครับยาย่ามาที่พิชิตพงษ์ยาย่าอีกทีนึงลุดไปแม่ได้ฟาวครับจังหวะจะไปครับโดนเบรกไว้อภิวัตรง่วงลำหินก็แม่มีโวยครับนี่ครับจังหวะยาย่าทำชิ่งกับณัฐพรครับก็ขอไปครับทางพิชิตพงษ์ครับแล้วยาย่าเข้าไปโดนแซะนิดนึงครับโอ้โหฟรีคิกแบบนี้ครับก็ต้องดูแล้วครับว่าบีเจเม่ช่องมาร์กนี่แกจะเซฟได้หรือเปล่าพิชิตพงษ์เฉยจิ๋วหรือวิสรุธพันนาสีสังเกตที่ปากกันตัวเองนะครับว่าใครจะยิงแม่มายืนอยู่4คนครับรัฐพรนี่ไม่แน่ใจว่าจะยิงยังหรือเปล่าครับก็ถือว่าเป็นคนที่ยิงหนักที่คนครับคือตรงกลางเนี่ยขวาก็ได้ซ้ายก็ดีนะครับได้หมดเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีพอดีเลยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นแม่ไม่รู้ว่าพิชิตพงษ์หรือวิสรุธแล้วครับเอาละครับต้องดูกันวิสรุธครับยิงงูนี้แม่เบาเกินไปครับเปิดบอลยาวขึ้นมาไพฑูรย์ไปติดศิลามูซาครับได้ทุ่มมาที่กุฏิกิติภูมิไพฑูรย์นนทดีไพฑูรย์ไม่ผ่านประกาศิษย์เพื่อนเก่าครับแม่วาเลรี่โอ้ยเล่นยากไปหน่อยครับมาอยู่ที่ทางกิติศักดิ์ปิ่นทองแล้วก็โอ้โหจังหวะนี้วัฒนศักดิ์เจริญศรีวัฒนศักดิ์นี่เมื่อปีที่แล้วนี่ยังเล่นฟุตบอลจตุรมิตรอยู่เลยครับผมก็เป็นนักเตะจากอัสสัมชัญนะครับนี่ครับจังหวะจริงแหมว่าวางเท้าไม่ดีครับคือจุฬานี่จำเป็นที่จะต้องดึงพวกบรรดานักเตะที่เพิ่งจะขึ้นมาจากบอลนักเรียนหลายต่อหลายคนขึ้นมานะครับกิติศักดิ์ปิ่นทองนี่ก็เป็นดาวสัมโบบอลนักเรียนมาเหมือนกันนะครับครับเอาละครับสุริยาให้มาที่วาเลรี่ไม่ล้ำหน้าวาเลรี่1ต่อ1ผ่านไป1ด่านไหลโอ้โหลูกนี้ยังได้อยู่ยาย่ายาย่ายิงอ่ะโอ้ยแม่ผ่านหน้าไปหมดแล้วก็มีเจ็บด้วยครับผู้เล่นของจุฬาครับจังหวะวาเลรี่หลุดเดี๋ยวไปแต่ว่านี่ครับแตะไปหนึ่งจังหวะมันยิงไม่ได้แล้วต้องไหลครับโอ้โหแล้วก็โอ้โหนี่ครับเป็นจังหวะธนพัฒน์เข้ามาหัวครับแล้วก็ตบท้ายด้วยยาย่ายิงผ่านหน้าประตูออกไปครับคือจังหวะนี้เนี่ยถ้าธนพัฒน์เนี่ยวิ่งเข้ามายิงไม่หลงนะครับรับรองได้ว่าขามีสิทธิ์หักเลยเหมือนกันนะครับเพราะจังหวะนี้เป็นจังหวะบวกนะครับพอแกกระโดดนี่ก็เลยกลายเป็นว่าไปโดนไม้ตีกุหลาบขาวไม้ตีเจ็บเองครับแค่เห็นอย่างนี้นี่ขอโทษนะครับไม่ใช่ที่ต่างประเทศไม่ใช่แมนยูไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะครับเมืองทองอยู่ในเต็ดกองเชียร์ต่างชาติเยอะจริงๆตอนนี้เรียกว่าเพลงเชียร์นี้เขาร้องจำง่ายครับไม่กี่คำแต่ก็เรียกว่ามาแค่วันเดียวก็จำได้นี่ครับอัธพลบุษปาคมยังต้องตะโกนสั่งการลูกทีมอยู่นะครับนำแค่ลูกเดียวและหลังจากนั้นนี่ก็ยังหาโอกาสจบสกอร์ที่2ไม่ได้จะประมาทจุฬาไม่ได้ครับนัดที่ผ่านมานี่แม่โดนไฟฟ้านำ 2-0 แต่ก็ไล่ตีเสมอ 2-2 นะครับจาก
ไพฑูรย์นนทดีคนเดียวเนี่ยครับและตัวผู้เล่นเนี่ยเหลือน้อยกว่าด้วยนะครับ